สวัสดีครับวันนี้จะมาทำการสอนวิธีการฝากเงินเข้า BX เพื่อซื้อ Bitcoin จากแอป K Plus นะครับก็ตอนนี้เราล็อกอินเข้ามาใน BX แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับลิงก์สมัครจะอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับก็สมัครได้เลยวิธีการก่อนอื่นเราจะต้องมีบัญชีธนาคารก่อนนะครับคือ K Plus นะครับแล้วก็จะต้องมีการแอดบัญชีเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้กดจะเห็นว่ามีตรง My Fund ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี Bank Account ตรงนี้นะครับท่านก็ต้องมีบัญชีธนาคารก่อนเพื่อที่จะยืนยันบัญชีนะครับก็ส่งข้อมูลเข้าไปตามระบบนะครับจากนั้นเมื่อส่งเสร็จแล้วนะครับวิธีการฝากก็มาที่ MyFund นะครับจากนั้นก็มาที่ Deposit นะครับเมื่อมาที่ Deposit แล้วก็จะเห็นว่าด้านบนเป็น KBank นะครับก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการนะครับแนะนำให้ใส่เศษจะทำให้เงินเข้าเร็วนะครับผมจะฝาก 4,000 กับอีก 0.01 บาทนะครับเพื่อให้เงินเข้าเร็วนะครับกดที่ Create Deposit จากนั้นก็ไปโอนเงินที่ K Plus นะครับเข้าบัญชีที่ระบุไว้นะครับก็คือเลขบัญชีนี้นั่นเองนะครับเข้ามา K Plus แล้วไปที่โอนเงินจากนั้นไปที่บัญชีอื่นจากนั้นเลือกมาเป็นธนาคารกสิกรไทยกรอกเลขบัญชีที่ของ BX ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับใส่จำนวนเงินให้มีเศษตรงกันตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับและกดโอนเงินก็จะเห็นว่ามีข้อมูลตามนี้นะครับการโอนไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับโอนเสร็จแล้วก็ทำการกดยืนยันเมื่อยืนยันแล้วเราจะได้สลิปเป็นข้อมูลเพื่อที่จะส่งไปยืนยันให้กับ BX นะครับกลับไปที่ BX หน้าเดิมกดเลือกไฟล์จากนั้นเลือก transfer type เป็น bank transfer แล้วเลือกบัญชีที่เราโอนบัญชีต้องตรงกันถึงจะสามารถที่จะ
โอนได้นะครับเสร็จแล้วก็กด Payment Complete รอระบบนะครับยืนยันอาจจะ3นาที5นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้นนะครับแล้วแต่ตอนนี้เงินก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับ 4,000 กับอีก 0.1 นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านก็ไปเลือกซื้อนะครับ Bitcoin หรือว่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับได้ตามต้องการนะโอเคครับขอบพระคุณมากที่รับชมเนาะท่านใดสนใจการเทรดนะครับก็จะมีลิงก์ให้นะครับสอนนะครับลิงก์สมัครต่างๆรายละเอียดนะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอ Subscribe นะครับขอไลค์นิดนึงนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ